เข้ามาแล้วนะคะกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรอบนี้การแข่งขันนับว่าสูงมากค่ะมีนักการเมืองลงเวทีแข่งขันกันหลายพรรครวมทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งก็ต้องลุ้นกันยิ่งกว่าการประกวดนางงามค่ะว่าใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่ก็อยู่ที่ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนกันทุกคนค่ะสำหรับเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแถมยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนมากที่สุดด้วยเพราะมันคือสิ่งที่จะบอกว่าชีวิตเราจะอยู่ดีกินดีการใช้ชีวิตสะดวกคนดีเนี่ยเราก็ต้องมองว่าดียังไงนายพงพัฒน์สายช่างทองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าอยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้ออกไปทำหน้าที่ของตนเองตั้งเป้าว่ายอดผู้ออกไปใช้สิทธิ์น่าจะสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี62เพราะดูแล้วครั้งนี้คนน่าจะมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นและก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำการบ้านตัดสินใจให้ดีโดยพิจารณาประวัติการทำงานผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครทุกคนศึกษาประกอบการตัดสินใจและเลือกคนดีที่สุดสำหรับเราเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศคือการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวผมว่านะเราตื่นมาน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างรถติดมันก็เกี่ยวกับการเมืองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับคำว่าคนดีเนี่ยเราก็ต้องมองว่าดียังไงใช่ไหมเราก็ต้องดูจากประวัติการทำงานการศึกษาต่างๆผลงานอย่างเงี้ยเพื่อมาประกอบการตัดสินใจของเรานะครับข้อมูลต่างๆเราสามารถดูจากสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆได้นะครับเข้าไปหาในทางข้อมูลทาง Google อะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่นะครับเราก็ต้องศึกษาประกอบการตัดสินใจของเราว่าเราอยู่เขตไหนเนี่ยมีผู้สมัครกี่คนนะครับคนไหนดีที่สุดสำหรับเรานะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้สมุทรสาครถูกแบ่งออกเป็น3เขตมีผู้สมัครแบบแบ่งเขต10พรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อมูลณวันที่29มีนาคม2566สมุทรสาครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 448,075 คนซึ่งใครที่จะออกไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่เข้าคูหารับบัตร2ใบสีม่วงเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งจะเลือกใครก็ดูหน้าดูชื่อจำเบอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ดีนะคะแล้วก็กากบาทให้ถูกเบอร์เพราะว่าในบัตรเลือกตั้งจะมีตัวเลขเท่านั้นไม่มีหน้าผู้สมัครไม่มีโลโก้พรรคให้ส่วนบัตรอีกใบคือสีเขียวค่ะเป็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะมีสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายของพรรคการเมืองแล้วก็มีชื่อพรรคให้เห็นซึ่งจะเลือกส.ส.คนไหนหรือพรรคใดก็ต้องใช้ดุลพินิจและจำเลขให้ถูกต้องด้วยรวมทั้งกากบาทให้ถูกถ้ากาผิดก็จะกลายเป็นบัตรเสียได้เราอยากเห็นทิศทางในการพัฒนาด้านนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ต้องเลือกตั้งในสมุทรสาครตามตำแหน่งหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาที่จังหวัดนั้นๆที่ผ่านมาท่านได้ให้แนวคิดต่างๆกับผู้สมัครส.ส.ทุกคนทุกพรรคไปแล้วว่าขอให้เข้ามาช่วยการบริหารจังหวัดสมุทรสาครและให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดก็น่าจะดีมากขึ้นและอยากให้ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆส่วนจะเลือกใครก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกคนต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนน่าจะจุดตื่นตัวกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่14นะครับพฤษภาคมนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในการใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ เราอยากเห็นทิศทางในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครเราไปในทิศทางไหนนะก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่14นะก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับช่วงนี้เราก็ใช้ดุลพินิจวิเคราะห์นะครับแล้วใช้ดุลพินิจที่จะตัดสินใจในวันที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา17ใช่ไหมครับ17นาฬิกานะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ขอให้คนที่ตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศพัฒนาจังหวัดกันด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆก่อนเลือกตั้งรับปากประชาชนไว้อย่างไรหากได้เข้าไปทำหน้าที่ก็ขอให้ทำตามที่สัญญากันด้วยค่ะ
ับท่านอยู่ที่ผมนะครับ